จุลปราหุลโลวาสูตรว่าด้วยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับอยู่ในที่ระโหฐานได้เกิดพระปริวิตกทางพระหฤทัยขึ้นอย่างนี้ว่าราหุลมีธรรมที่บ่มวิมุตแก่กล้าแล้วแหละถ้ากระไรเราพึงแนะนำราหุลในธรรมที่สิ้นอาสวะยิ่งขึ้นเธอ ต่อนน้นพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงทรงบาดจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครสาวัตถีในเวลาเช้าครั้นเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเวลาพระกรยาหารแล้วได้ตรัสกับท่านพระราหุลว่าดูกระราหุล เธอจงถือผ้ารองนั่งเราจะเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักผ่อนกลางวันกันท่านพระราหุลทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้าแล้วจึงถือผ้ารองนั่งติดตามพระผู้มีพระภาคไปณนะเบื้องพระปริสดาง ก็สมัยนั้นแลเทวดาหลายพันตนได้ติดตามพระผู้มีพระภาคไปด้วยทราบว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคจากักทรงแนะนำท่านพระราหุลในธรรมที่สิ้นอัศวะยิ่งขึ้นครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าถึงป่าอันทวันแล้ว จึงประทับนั่งณอาสนะที่ท่านพระราหุลแต่งตั้งณขวงไม้แห่งหนึ่งแม้ท่านพระราหุลก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่า ดูกระราหุมเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนาจากสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระระาราหุมเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระราหุม เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉไนจากสู่วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนาจากสุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกระราราหุน เธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกระราหุน่นเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนโสต เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรา นั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉ่เสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกระราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนโสตวิญญาณเที่ยมหรือไม่เที่ยม ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา ไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูการาะระหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนโสตะสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกระราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนคาณนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระราหุม เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนกลิ่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ขหรือเป็นสุขเป็นทุกข์ขพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนคา,านวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกระระาหุม เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนคานะสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัย แม dagen, e no? er, ้นั LAUGHTER, ้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรา นั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนรสเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ขหรือเป็นสุขเป็นทุกข์ขพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา ไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกราราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนชิวหาวิญญาตเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกราราหุมเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนชิวหาสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา ไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกระราหุมเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกระรราหุน เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกราราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนโพธพะพระเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกระรราหุน เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนกายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระระาราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนกายะสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกระราหุน เธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนเวทนา,นาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าฆ่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตราของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกราราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนมโน เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ขหรือเป็นสุขเป็นทุกข์ขพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรา นั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกราราหุมเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนธรรมารมเที่ยงหรือไม่เทียงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา,น,น,เรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนมโนวิญญาณเที่ยง หรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา ไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าดูกระราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนมโนสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุก์ขพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าดูกระราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณที่เกิดเพราะมาโนสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรพระพุทธเจ้าข่าดูกระระาราหุนอริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ยอ่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียง ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในขานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่น ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโธพธฐัพ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารม ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วและทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาได้ตรัสพระภาสิทนี้แล้ว ท่านพระราหุลจึงชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแลก็แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสคําเป็นไวยากรณ์นี้อยู่จิตของท่านพระราหุลหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นและเทวดาหลายพันตนนั้น ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีหมดมนถินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาจบจุลราหุโลวาดสูตร